ู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่4ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่วนแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจการเกษตรลงพื้นที่สำรวจภาวะเศรษฐกิจการเกษตรในระหว่างวันที่4ถึง21มีนาคม2567ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นร้อยเอ็ดกาฬสินธุ์และมหาสารคามโดยทำการสำรวจใน5สาขาได้แก่พืชปศุสัตว์ประมงบริการทางการเกษตรและป่าไม้เพื่อนำมาจัดทำรายงานภาวะเศรษฐกิจการเกษตรไตรมาส1ปี2567และแนวโน้มปี2567เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเกษตรกรนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป